รอช้านิดนึงครับช้านิดนึงแล้วนั่งรอชมกันอย่าลืมนะคะรักษาระยะห่างด้วยนะคะเรายังคงใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่นะคะเริ่มเวลาประมาณ20:00 น.นะคะเราได้จัดเตรียมนะคะก็มีเอาไว้ให้ท่านได้พักสบายสบายรับชมการแสดงในเวทีนะคะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าชื่อของงานท่านอาจจะมองผ่านๆนะฮะแต่ผมอยากจะให้ท่านลองมองแล้วก็เห็นอยู่คำหนึ่งนะครับบนชื่องานในปีนี้ก็คือ Life is Life คำนี้เนี่ยไทยหรือแม้แต่ทั้งโลกเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีมาจนถึงต้นปีพอมีนานี่เราติดสนิทมานานที่เริ่มตั้งแต่วันแรกมัน60 63ของการเพื่อรอดูพัทยา Fireworks Festival ในวันนี้ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านสุดท้ายเป็นเพื่อนสมัยเพื่อนทุกคนที่มาที่ว่านะครับซึ่งผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลพุ่งเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564ในวันนี้ของโควิดที่ท่านนายกเมืองพัทยากล่าวถึงเมื่อตะคู่นะครับท่านนายกและทีมงานรวมถึงข้าราชการของจังหวัดชลบุรีแล้วครับวันนี้เนี่ยการจัดงานในวันนี้นะครับพัทยาไฟเวิร์คเฟสติวัลเนี่ยทำให้เกิดสีสันเกิดการรวมคนมือพัทยาให้สมใหม่ไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับอวยพรให้การจัดงานในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่วางไว้ทุกประการครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณนะครับนายวิวัฒน์ครับสำหรับการจัดงานเทศกาลพลุเมืองพัทยาในปีนี้ค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยนะคะที่มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพเขาจะก็ไม่
ไปเสีย